ผู้นำเกาหลีเหนือไปเยี่ยมจีนเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปถึงบ้านแล้วแต่ก็ยังต้องวิเคราะห์กันครับว่าไปทำไมผมดูภาพที่ออกมาทาง CCTV ของจีนเนี่ยซึ่งเขามีภาพที่ละเอียดกว่าทุกช่องอ่ะเพราะว่ามันเป็นของจีนนะครับดูแกโซมไปเยอะนะกิมจองอิลเนี่ยค่ะเคยป่วยมาก่อนแล้วฟื้นขึ้นมาปกติแล้วแต่ผมดูจับมือกับหูจินเทาเนี่ยน่าเครียดด้วยไม่ยิ้มเท่าไหร่และขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าที่ไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปอย่างที่สื่อตะวันตกบอกว่าเพื่อไปนำเสนอลูกชายว่านี่นะจะมาเป็นทายาทของผมคนต่อไปหรือว่าอย่างที่จีนบอกแต่ผมดูจีนสื่อต่างๆก็บอกว่ามากระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดแน่นแฟนเพราะว่าเขาซ้อมรบกันอยู่เนี่ยอเมริกาไปซ้อมรบอยู่แถวเกาหลีใต้ใช่ไหมค่ะจีนก็ออกมาปกป้องเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็โวยใช่ไหมครับยิงเจ๊ก็ยิงระเบิดซูมใส่หรอกคุณมาซ้อมมาใกล้ๆบ้านฉันและจีนก็ออกมาเตือนสหรัฐกับเกาหลีใต้บอกว่านี่อย่าไปแย่เสือเขาหน้าคุณไปซ้อมอะไรใกล้ๆบ้านเขาอย่างนั้นแน่นอนเขาต้องรู้สึกสิค่ะพอเสร็จนี่ก็ปรากฏว่าผู้นำเกาหลีเหนือก็มาถึงบ้านเลยนั่งรถไฟกระบวนใหญ่เลยนะครับซึ่งตลกมากเพราะว่าคุณไม่เห็นหน้าของท่านคิมในรถไฟหรอกช่างภาพจะถ่ายยังไงจะไปดักยังไงก็ไม่มีทางเพราะว่าออกจากเกาหลีเหนือมาก็จะเป็นเส้นทางที่ไต่เขาขึ้นมาแล้วข้ามเข้าไปในจีนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปบนรถไฟไม่ต้องลงมาเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนก็ต่อเมื่อลงมาถึงเมืองและหูจินเทามาต้อนรับแล้วท่านนั้นฉะนั้นนักข่าวช่างภาพก็เดาเอาสิขบวนนี้ใช่แน่นะท่านผู้นำอยู่ในนี้แน่นะก็เดากันไปแต่คุณเชื่อไหมว่าเดาส่วนใหญ่ถูกอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศนะคะของผู้นำเกาหลีเหนือที่คนเนี่ยให้ความสนใจนะคะอย่างมากแต่ว่าข่าวต่างๆที่เผยแพร่ออกมาในช่วงที่เขายังอยู่ในจีนนั้นน้อยเหลือเกินค่ะก็ต้องคาดเดากันไปถึงขั้นที่มีผู้สื่อข่าวนะคะมีรายงานข่าวมาว่าเนี่ยจนคาดการณ์ว่าผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยจะกลับประเทศแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงวันอาทิตย์ตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่เห็นขบวนรถไฟที่มาจากทางด้านจีนเลยนะคะก็ไปเล็งกันที่พรมแดนถึงขั้นขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะเป็นการแนะนำตัวลูกชายค่ะคือคิมจองอึนว่าจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำคนต่อไปของเกาหลีเหนือแต่ว่าสื่อของเกาหลีเหนือเองไม่ได้พูดว่าคิมจองอึนนั้นได้ร่วมคณะผมพยายามดูทีวีของจีนอะดูว่าไอ้คิมจองอึนเนี่ยโผล่มาไหมไม่มีเขาไม่ได้พูดหรือว่าเขาหลบไปหรือว่าเขาไม่ต้องการให้เป็นข่าวก็ไม่ทราบใช่ค่ะแต่ผมเชื่อว่าไปด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยตอนหลังไปไหนก็จะพาลูกชายคนนี้ไปด้วยแล้วก็เน้นค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของการค้าการขายที่จะร่วมกันนะคะและจีนก็ยังออกมาย้ำมีข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาหกฝ่ายเพื่อยุติปัญหานิวเคลียร์ก็เชื่อกันค่ะว่าคิมจองอิลคงไปพูดกับหูจินเทาจับไม้จับมือให้คำมั่นสัญญาคุณสุริชัยว่าเราจะเป็นเด็กดีเราพร้อมที่จะกลับเข้าสู่การเจรจาและเรื่องของโครงการนิวเคลียร์เนี่ยก็พร้อมที่จะยกเลิกมาคุยกันได้เพื่อที่จะให้หูจินเทาทำการเซ็นให้ความช่วยเหลือกับเกาหลีเหนือเขาต้องการเงินเพราะเขาเป็นประธานเศรษฐกิจเยอะแต่ผมก็สังเกตนะผมก็จับตาดูไม่ทราบว่าผมคิดมากไปเองหรือเปล่าเนี่ยเขาก็นักเวลาเจอกันเนี่ยผู้นำคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เรียกแบฮักใช่ไหมเขาต้องกอดกันนะผมเห็นหูจินเทาเนี่ยพอคิมจองอิลเนี่ยไปกอดเนี่ยถ้าปกติเขาต้องเอาแก้มเนี่ยสัมผัสกันใช่ไหมค่ะนี่ไม่เลยนี่หลบหลบแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปข้างนึงก็หลบห่างๆคล้ายๆกับว่าไม่อยากจะสัมผัสเท่าไหร่อย่างนั้นเลยเหรอคะผมไม่รู้ว่าคิดมากเองหรือว่านี่มันเป็นวิธีการของเขาที่ไม่มีการเพราะปกติถ้ารักกันจริงๆนะสนิทกันจริงๆนะผมเคยเห็นนี่ฮุนเซนฮักแบฮักกับคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหกอดกันแล้วไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยเบียดบันเบียดกันมาแต่เอ๊ะทำไมหูจินเทากับคิมจองอิลเนี่ยก็เหมือนไม่อยากกอดกันเท่าไหร่อ่ะจับจับล้มล้มแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือไม่ค่อยเป็นเด็กดีเท่าไหร่ค่ะเพิ่งเหตุการณ์เรือรบโชนันนะคะซึ่งเขาก็เชื่อกันค่ะว่าเป็นฝีมือของตอร์ปิโดจากเกาหลีเหนือแน่นอนก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยไม่พอใจก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ซึ่งจีนบอกว่าทำตัวให้ดีหน่อยเถอะมีหลายเรื่องเหลือเกินช่วงนี้